พื่อนๆครับวันนี้ลุงหนอมีสินค้าจากบิลลิงแฮมมาแนะนำเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ลุงหนออยากจะพูดก็คือว่าเราเคยมีความรู้สึกเวลาเราอยากจะได้กระเป๋ากล้องที่มันไซส์เล็กๆนะครับแล้วก็เอาแบบวันเดียวจบหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศโดยที่ถือ1บอดี้1เลนแล้วจบเลยเนี่ยลุงหนอนึกถึงกระเป๋าเล็กๆอยู่หลายยี่ห้อแต่สุดท้ายแล้วมันก็ด้วยความที่กระเป๋ามันเล็กนะคุณภาพมันอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เราจนอยู่มาวันนี้ถึงปัจจุบันนี้ Billingham เขาออกมาแล้วข้างลุงหนอ Billingham 72ซึ่งลุงหนอยังไม่รู้ว่าความหมาย72ที่ Billingham ก็พูดถึงเนี่ยที่เอามาทำรุ่นนี้แปลว่าอะไรไม่เป็นไรข้อมูลตรงนั้นเดี๋ยวถ้าได้ข้อมูลจะเอามาบอกเพื่อนๆกันนะฮะในมือลุงหนอนี่คือสีกากีแทนคือเขาจะทำสีมาตรฐานBillinghamเลยครับมีอยู่ 6-7 สีมาตรฐานอาจจะมีสีพิเศษบ้างบางรุ่นบางช่วงเวลานะครับตัวนี้กากีแทนนะเล็กเหมาะกับกล้อง1บอดี้1เลนเท่านั้นลุงหนอเน้นเลยนะครับดูภายนอกเอาดูใกล้ๆหน่อยนะงานสไตล์Billinghamเลยครับแต่จุดเด่นของไอ้เจ้า72ก็คือด้านหลังเป็นเพาเพื่อนๆล้อด้วยสายเขาเรียกว่าเป็นเพาเน็บเอวได้เลยนี่ฮะเท่ๆใส่ได้เลยทรงเป็นสี่เหลี่ยมนะอันนี้ด้านข้างเอาด้านล่างไม่มีอะไรนะครับคือเขาทำได้ค่อนข้างจะไอเดียตรงโจทย์ที่ลุงบอกแล้วก็จุดเด่นก็คือว่าสายเขาแยกได้เห็นไหมเพื่อนๆสามารถมาประกบด้านนี้ได้ผูกล็อกเหมือนเดิมนี่แหละครับแล้วก็ออปชั่นเสริมของตัวนี้ก็คือโชลเดอร์แพดตัวเล็ก SP10 เดี๋ยวลุงหนอก็มีมาจำหน่ายนะอ้าวด้านในมาดูกันพาร์ติชันมีให้ชิ้นเดียวเลยโดดๆเลยครับอ้าวหนอเปิดให้ดูเนี่ยชิ้นเดียวเท่านั้นไหมแต่ที่ลุงชอบก็คือด้านในนี้เห็นไหมฮะปึกลุงบอกใช้คำว่าปึกคือหลายท่านมาถามลุงหนอครับอยากได้กระเป๋าเล็กๆ1บอดี้1เลนให้มันแบบทนทานป้องกันหน่อยไอตัวนี้ตอบโจทย์แล้วนี่ไลก้าลุงนะฮะใส่ได้เลยนี่แหละครับเห็นไหมนี่คือ Billingham 72เจ๋งมากเล็กๆเลยนะแต่ถามว่าจะใส่ DSLR ลุงว่าไม่น่าจะได้เดี๋ยวเทียบขนาดให้เพื่อนๆดูก่อนนี่คือ DSLR DF ลุงอ่ะกับกระเป๋าตัวนี้ลุงว่าถ้าเป็น DSLR น่าจะลำบากเพราะว่าเขาออกแบบมาให้มันเล็กๆกระทัดรัดอย่าไปโหลดเขานะเอาใส่แบบสบายๆนะฮะเทียบกันเสร็จตัวนี้ลุงบอกเลยว่าลุยฟ้าลุยฝนเหมือนเดิมเพื่อนๆไม่ต้องกลัววัสดุย้ำกันเสมออ่ะมีนิดนึงพาสปอร์ตนี่สมมุติว่าเพื่อนๆไปต่างประเทศชิวๆ1อาทิตย์2อาทิตย์เอาแค่กล้องตัวเดียวระยะเลนส์ normal ติดไปพาสปอร์ตก็เหน็บด้านหน้าได้คือที่เสียบแต่นี้เพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนๆจะได้เขาเรียกอะไรเทียบขนาดได้ไม่งั้นเดี๋ยวถามหนอเอ๊ะมันประมาณไหนเนี่ยฮะใส่พาสปอร์ตได้ช่องหน้านะเล็กๆน่ารักเลยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ดีลุงชอบแต่จุดหนึ่งก็คือว่าเน้นให้ดูนิดนึงที่ลุงหนอประทับใจเขาสายคุณภาพสายในการล็อกเข้ากับไอ้ข้อต่อนะเนี่ยเขาจะคู่กันอย่างนี้แล้วก็เป็นหมุดล็อกเหมือนเดิมของสไตล์บิลลิงแฮมนี่ครับเนี่ยลุงชอบเขามากเลยคือเขาตั้งใจไงมันเนี๊ยบเลยบิลลิงแฮมเหมือนเดิมตัวนี้ทยอยเข้ามาแต่ว่าที่ร้านลุงหนอตอนนี้สีอาจจะยังไม่ค่อยครบมาสัก 2-3 สีก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีสีอื่นๆก็ติดตามหน้าเพจได้ครับหนอช็อปนะ NSOR SSOP หนอช็อปของ Facebook นะครับเอานิดนึงเดี๋ยวบางทีจะถามเกือบลืมแล้วเทียบกับ Harley Digital Harley Digital นี่ Billingham 72น้องเล็กหน้าใหม่เพิ่งเข้ามานะครับเอาเลยเทียบให้เห็นขนาดกันไล่ๆกันครับแต่ว่าไอ้เจ้านี่เขาลงมาเล็กกระทัดรัดเลยนะเป็นกระเป๋ากล้องขนาดเล็กคุณภาพสูงยี่ห้อหนึ่งนะครับไว้แวะมาลองนะครับ